มดชาพาเพลินสวัสดีค่ะริต้าแต่งกอนเผยเรื่องลูกในอนาคตริต้าแต่งกอนพร้อมเผยเรื่องลูกหลังจากที่หนุ่มกอนณรงค์เดชได้เซอร์ไพรส์คุกข่าวขอแต่งงานสาวริต้าแบบโรแมนติกสุดๆนะคะจากนั้นหนุ่มกอนก็พาสาวริต้านำพวงมาลัยไปกราบคุณพ่อถือเป็นการฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกเซอร์ไพรส์บ้านณรงค์เดชค่ะโดยที่มีกำหนดงานมั่น4กุมภาพันธ์แล้วก็งานแต่ง9กุมภาพันธ์63สถานที่ดูไว้ที่โรงแรม Four Seasons ทุกคนรอชมงานวิวาห์ระดับช้างอลังการหรูหราสมฐานะไฮโซกอนอย่างแน่นอนค่ะริต้าเองกำลังจะเป็นสะใภ้หมื่นล้านแต่มุมของริต้านั้นเธอบอกว่าก่อนตลอดไม่อยากให้เขามาใช้จ่ายกับงานแต่งงานมากไปเธอสวยรักโลกค่ะริต้าบอกว่าเพราะทุกอย่างมันเป็นขยะเรารู้สึกทุกอย่างไม่ว่าดอกไม้ใบไม้ที่อยู่ในงานก็ต้องไปทิ้งขยะเธอให้เกษตรกรปลูกต้นไม้ที่เธอชอบแล้วค่อยหยิบมาดีไซน์ให้เข้ากับเธอในงานของเธอมองถึงไม่อยากให้ขยะล้นโลกและถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยตรงอีกด้วยค่ะริต้ายังบอกอีกนะคะว่าไม่อยากให้งานแต่งงานริต้าจะมาพาดหัวข่าวเราทุ่มทุนงานแต่งงานอะไรแบบนี้มันเป็นค่านิยมที่ไม่ถูกต้องริต้าขอเซอร์ไพรส์เจ้าบ่าวด้วยชุดแต่งงานเธอขอเป็นความลับขอดูแลขอรับผิดชอบจ่ายเองเป็นการเซอร์ไพรส์เพื่อมอบให้เป็นของขวัญสักชิ้นหนึ่งเพราะว่าหนุ่มกอนเขามีทุกอย่างหมดแล้วหลังแต่งงานริต้าตั้งเป้าแต่งปุ๊บมีทายาทปั๊บค่ะริต้าอยากมีลูกเลยริต้าก็เลยพยายามเคลียร์งานต่างๆให้เรียบร้อยภายในปีนี้ค่ะและเมื่อถามว่าก่อนว่าอย่างไรบ้างเรื่องมีลูกเขาบอกว่าแล้วแต่เราจะมีหรือว่าไม่มีก็ได้ถ้ามีก็ดีจะได้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นพี่ก่อนเป็นคนที่ทำให้ริต้ารักเขามากๆสิ่งหนึ่งที่ทำให้ริต้ารักเขาก็คือริต้าสบายใจมากเวลาอยู่กับเขาค่ะเขาไม่เคยกดดันเขาไม่เคยมาเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวริต้าเลยเขารักในสิ่งที่ริต้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่เคยขออะไรริต้าเลยค่ะเขาไม่เคยขอให้ริต้าหยุดงานเขาไม่เคยขอให้ริต้าไม่เป็นดารานะคะไม่เคยขอให้ริต้างดการแสดงไม่เคยขอให้ริต้ามีลูกให้เขาไม่เคยขออะไรแบบนี้เบบี้อยากทำอะไรงานแต่งอยากได้อะไรยังไงแบบไหนก็แล้วแต่ริต้าเลยค่ะเขาบอกว่าเขาอยากทำให้สมศักดิ์ศรีของริต้าเขาน่ารักมากค่ะริต้าอยากได้อะไรอยากได้ยังไงขอให้บอกเขาเลยค่ะทุกอย่างที่เป็นตัวเขายิ่งทำให้ริต้ารักเขามากขึ้นทุกวันค่ะยิ่งรู้จักเขาก็ยิ่งรักเขามากขึ้นทุกวันทุกวันคือเขาเป็นผู้ชายที่ริต้ารักเขาแบบไม่มีข้อแม้จริงๆค่ะขอขอบคุณไวรัลฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ